าวใหญ่สำหรับสาวกเกม League of Legends หรือว่า LOL ณตอนนี้ประเทศไทยสามารถเล่น LOL บน Mac ได้แล้วเดี๋ยวคลิปนี้ลุงนิกจะพามาเล่นค่ะตอนเช้าของวันนี้นุ๊กนิกได้รับอีเมลจาก Riot นะคะแจ้งมาว่าเราสามารถเล่นเกม League of Legends แล้วก็ TFT บนเซิร์ฟ Southeast Asia ได้แล้วนะคะซึ่งก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์นั่นเองน่าจะอยู่ที่เดียวกับเซิร์ฟเวอร์ของ Valorant ซึ่งเป็นที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ของ Riot ใน Southeast Asia ค่ะซึ่งนุ๊กนิกเนี่ยเป็นสาวกของเกม LOL อยู่แล้วนะคะก็เลยอดใจไม่ได้ที่จะลองเล่นเลยซึ่งเมื่อได้รับอีเมลนุ๊กนิกก็ดาวน์โหลดเกมมาเล่นทันทีเลยค่ะและที่สำคัญนะคะบน Mac เนี่ยสามารถเล่นได้แล้วในประเทศไทยค่ะแถมมีภาษาไทยรองรับด้วยนะและสำหรับผู้เล่นเก่านะคะที่เคยเล่น LOL บนแพลตฟอร์มของ Garena เนี่ยก็สามารถทำการโอนย้ายบัญชี LOL มาไว้ในบัญชี Riot นะคะซึ่งเราจะต้องมีบัญชี Riot Game ก่อนนะคะถึงจะสามารถเล่น League of Legends Serve 4ได้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ได้โอนย้ายเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่โอนย้ายเนี่ยก็ให้ติดตั้ง Client ของ Riot Game มาไว้บนเครื่อง Mac ได้เลยเดี๋ยวไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยค่ะมาค่ะตอนนี้นะคะนุ๊กนิกใช้ MacBook Pro เครื่องนี้อยู่นะคะต่อกับจอเสริมอยู่ทุกคนจะได้เห็นชัดนะคะอย่างแรกเลยที่เราต้องทำก็คือเข้าไปดาวน์โหลด Riot Client นะคะเพื่อที่เราจะเล่นเกม LOL บน Mac ได้วิธีการดาวน์โหลด Riot Client นะคะก็ไปที่เว็บไซต์ Riot Game เลย riotgames.com นะคะเข้าไปที่เว็บเลยแล้วก็จะมาเจอกับหน้านี้นะคะพอเข้ามาที่หน้านี้นะคะ Riot Game เว็บไซต์เนี่ยเราก็จะมาเจอกับหน้าตาของน้อง TFT ที่เราคุ้นเคยนะคะเรากดไปที่ Learn More เลยนะคะอ้ออย่าลืมนะคะล็อกอิน Riot ID ก่อนถ้าใครมีก็ล็อกอินตรงนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็กดตรงนี้ได้เลยค่ะ Learn More ค่ะเขาก็จะเปิดอีกลิงก์มาให้เราแล้วตรงนี้นะคะกดเล่นได้ฟรีมันก็จะพาเรามาที่หน้า sign up leagueoflegends.com นะคะถ้าใครนะคะที่มี Riot ID แล้วอ่ะไม่ต้องกดเริ่มตรงนี้นะคะให้กดลงทะเบียนไว้แล้วใช่ไหมแล้วก็คลิกเพื่อดาวน์โหลดได้เลยค่ะพอมาหน้านี้นะคะมันจะขึ้นมาแบบนี้เล่นทีมไฟแท็กติกเลยตอนนี้นะคะซึ่งก็คือมันจะให้เราโหลดตัวเกม TFT ก่อนจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรากดดาวน์โหลดมาเราสามารถเล่นได้ทั้ง League of Legends แล้วก็ TFT เลยค่ะกดตรงนี้ได้เลยดาวน์โหลดสำหรับ Mac นะคะสำหรับคนที่ใช้ Mac เดี๋ยวรอดาวน์โหลดแป๊บนึงนะคะดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะดับเบิลคลิกตรงนี้ได้เลยเป็นการเปิดไฟล์ดาวน์โหลดนะคะทีนี้ก็จะมีหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมาให้เราติดตั้งลงไปนะคะซึ่งขนาดมันจะอยู่ที่ประมาณ 11.7 กิกะไบต์นะคะอย่าลืมเคลียร์พื้นที่ก่อนนะคะแล้วก็กดติดตั้งได้เลยหลังจากนั้นนะคะในเครื่องของเราเนี่ยมันจะมี Riot Client ขึ้นมานะคะเนี่ยตรงนี้นะคะจะลากมาไว้ที่แถบด้านล่างก็ได้เพื่อจะเข้าง่ายขึ้นนะคะเราดับเบิลคลิกไปเลยที่ Riot Client อันนี้ก็จะมาเจอกับหน้านี้ค่ะหน้าล็อกอินใส่ username กับ password ไปค่ะในตอนล็อกอินนะคะเขาจะให้เราใส่ verification code นะคะก็คือโค้ดการยืนยันตัวตนซึ่งจะส่งไปตามอีเมลที่เราลงทะเบียนไว้กับ Riot ค่ะและนี่ก็เป็นหน้าตาของ client นะคะตอนนี้เราเข้ามาละก็จะมี League of Legends นะคะ Wild Rift มี Legend of Runeterra นะคะก็คือเป็นเกมของ Riot มี Valorant นะคะซึ่ง Valorant เนี่ยหลายคนอาจสงสัยว่าเล่นบน Mac ได้ไหมณตอนนี้นะคะยังเล่นไม่ได้นะคะเราเข้าไปที่ League of Legends ก่อนทีนี้เราก็จะมาเจอกับหน้าการติดตั้งเกมนะคะนุ๊กนิกลองติดตั้งไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อกี้นะคะขนาดไฟล์ของเกม LOL นะคะถ้าเราจะติดตั้งในเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20กิกะไบต์นะคะรวมกับการที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะคะตอนติดตั้งไคลเอนต์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ11กิกเพราะฉะนั้นเราจะต้องเผื่อพื้นที่ไว้ประมาณ30กว่ากิกนะคะเพื่อที่เราจะเล่นเกม League of Legends ได้ค่ะกด install เลยค่ะแล้วเราก็เลือก language นะคะเป็นภาษาไทยได้แล้วก็กด install ได้เลยเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะคะมันจะมีคำว่า play ขึ้นมาแปลว่าตอนนี้เราสามารถเข้าเกมได้ละกด play ได้เลยค่ะในการเข้าเกมครั้งแรกนะคะเราอาจจะต้องรอนานหน่อยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องเราแรงขนาดไหนนะคะแล้วก็อินเทอร์เน็ตด้วยค่ะนี่นะคะอันนี้ก็คือหน้าเข้าเกมนะคะเข้ามาเลยขอปรับขนาดหน้าต่างนิดนึงจะได้เห็นง่ายขึ้นค่ะ
นี่นะคะพอเราเข้าเกมมาเนี่ยเราจะต้องมาดาวน์โหลดทรัพยากรในเกมอีกนะคะตอนนี้ก็น่าจะต้องรออีกพักหนึ่งก็แนะนำให้ใครที่มีสายแลนนะคะเสียบสายแลนได้เลยเชื่อมต่อกับดองเกิลนะคะหรือว่าใครที่มี Wi-Fi ก็แนะนำให้ใช้ Wi-Fi ที่แรงๆหน่อยนะคะจะได้ดาวน์โหลดเกมเร็วๆเนาะตรงนี้นะคะเป็นแถบดาวน์โหลดตอนที่เราเข้ามาน่าจะต้องรอให้ 100% ก่อนนะคะเราถึงจะสามารถเล่นเกมต่างๆได้ส่วนอินเทอร์เฟซในเกมเนี่ยคล้ายกับการที่อยู่บนแพลตฟอร์ม Garena เลยใครที่เคยเล่นบนแพลตฟอร์ม Garena นะคะน่าจะเคยเห็นหน้าตาแบบนี้ก็คือเป็นหน้าตาที่เราคุ้นเคยนั่นแหละค่ะเราติดตั้งเกมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูประสบการณ์การเล่นกันเลยดีกว่าค่ะนุ่งนี้จะเล่นบน MacBook Pro เครื่องนี้นะคะเดี๋ยวต่อจอเสริมด้วยแล้วก็ใช้ Apple Magic Mouse ค่ะตอนนี้เราดาวน์โหลดเกมเสร็จแล้วนะคะเข้ามาในเกมก็คือต้องโหลดเกมรอบนึงถ้ามีคำว่าเล่นขึ้นมาแปลว่าตอนนี้โหลดเสร็จแล้วเล่นได้แล้วนะคะเดี๋ยวลองกดเล่นให้ดูก็จะเล่นได้ครบทุกโหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Summoner Rift นะคะ Aram นะคะแล้วก็ Team Fight Tactics นะคะทีนี้มีคำแนะนำค่ะสำหรับคนที่ต่อจอเสริมเพื่อเล่นเกม LOL แบบนุ๊กนิกนะคะก็คือต่อเข้ากับ MacBook เพราะว่า MacBook มันจอเล็กเนาะบางคนอาจจะเล่นไม่ถนัดใครที่มีจอนอกนะคะสามารถต่อจอได้อย่างนุ๊กนิกนะคะตอนนี้ใช้ Studio Display ของ Apple นะคะต่อแค่พอร์ต Thunderbolt แค่พอร์ตเดียวก็คือใช้งานได้เลยอย่างแรกที่อยากแนะนำนะคะสำหรับคนที่ต่อจอเสริมแบบนุ๊กนิกนะคะก็คือการตั้งขนาดหน้าต่างให้มันพอดีกับจอของเรานะคะเราไปที่รูปฟันเฟืองแล้วก็เราไปที่เมนู Client ตรงนี้นะคะตรงทั่วไปขนาดของหน้าต่างนะคะก็ปรับตามชอบได้เลยอย่างตรงนี้เนี่ยจะเอาเป็นใหญ่สุดเลยแบบนี้จะได้เห็นอะไรง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ทุกคนจะได้เห็นสิ่งที่ตรงนี้ให้ดูง่ายขึ้นนะคะทีนี้พอเราปรับจออะไรเสร็จแล้วนะคะลองไปดูการปรับในเกมบ้างค่ะว่าเราเปิดคีย์ลัดอะไรไว้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะก็ตั้งค่าได้เหมือนเดิมเลยมาถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวลองเล่นดูกันเลยค่ะนุ๊กนิกใช้เป็น Apple Magic Mouse นะคะอันนี้เลยก็คือใช้เมาส์ไวเลสเล่นได้หรือว่าใครที่ใช้เมาส์แบบเสียบสายก็สามารถใช้งานได้นะคะนุ๊กนิกจะเล่นเป็น Summoner Rift ละกันเบสิกเลยเนาะโอเคกดค้นหาห้องเราได้ห้องแล้วนะคะโอเคเลือกตัวละครเราจะเล่นเป็นอุ้ยโดนล็อกไปแล้วเล่นแครี่ดีกว่าตอนเข้าเกมมาครั้งแรกนะคะทุกคนอาจจะต้องมาจัดหน้ารูนใหม่นะคะเพราะว่าหน้ารูนเก่าๆเนี่ยโดนล้างไปหมดแล้วนะคะก็เข้ามาจัดตรงนี้ได้เลยอันนี้นุ๊กนี่ก็จัดไว้แบบมั่วๆนะคะยังจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ว่าต้องจัดอะไรข้อเสียของอย่างนึงนะคะถ้าเราใช้ Apple Magic Mouse ในการเล่นเนี่ยเมาส์อ่ะมันจะซูมง่ายมากเพราะว่ามันค่อนข้างเซนซิทีฟนะคะเราก็ต้องดูนิดนึงถ้ามันซูมเข้ามาก็ใช้มือบีบเข้ามาตรงนี้นะคะตรงแท็กแพดเนี่ยมันก็จะกลับไปที่หน้าเดิมตอนนี้นะคะทุกคนอาจจะได้ยินเสียงพัดลมจาก MacBook นะคะอันนี้เป็น MacBook Pro 13นิ้วชิป Intel นะคะซึ่งรุ่นนี้ยังมีพัดลมอยู่นะคะก็ถ้ามันร้อนนะคะเราก็จะได้ยินเสียงพัดลมแบบนี้แต่ถ้าใครที่ใช้ MacBook รุ่นที่ใหม่กว่านี้นะคะเขามีชิปใหม่เขาอาจจะจัดการกับความร้อนได้ดีกว่ารุ่นเก่าๆนะคะตอนนี้เราเข้ามาในเกมแล้วนะคะเดี๋ยวหนูนี่ขอตั้งค่าอะไรนิดนึงกด ESC นะคะอย่างบน MacBook เนี่ยจะมีแถบตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีปุ่ม ESC อยู่แล้วเราก็สามารถตั้งค่าได้นะคะขอปรับให้มันเล็กๆนิดนึงโอเคเราตอนนี้ตรงนี้ใช้กราฟิกแบบปานกลางอยู่นะคะก็คือค่าเริ่มต้นที่เขาเซตมาให้เลยเดี๋ยวลองเล่นอันนี้ก่อนนะคะเพื่อนทักมาแล้วบอกว่าทำงานซึ่งเพื่อนไม่รู้นะคะว่าเรากำลังทำงานอยู่โอเคค่ะเริ่มเลยตอนนี้นะคะ FPS ของตรงนี้มันจะวิ่งประมาณ60 70 80นะคะโอเคส่วนปิงนะคะตอนนี้ใช้ Wi-Fi ของที่ออฟฟิศอยู่ปิงประมาณ40กว่าๆนะคะขอจำกัด SPF นิดนึงตรงไหนนะนี่นุ่งนี้จะปรับเฟรมเรทไว้แค่120 FPS พอนะคะโอเคต
ตอนนี้นะคะนูนิกเล่นมาประมาณ6นาทีละเล่นบน MacBook Pro เครื่องนี้นะคะที่เป็นชิป Intel รู้สึกว่ามันมีความหน่วงอยู่นะคะก็คือเกมมันไม่ได้ลื่นไหลอาจจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์ด้วยอาจจะเป็นที่เครื่องเราด้วยนะคะใครที่เล่นบน Mac รุ่นอื่นอย่างเช่นชิป M1 M2 เนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะว่าลื่นหรือเปล่าอีกอย่างนึงที่นูนิกเจอระหว่างเล่นเกมนะคะรู้สึกว่า Magic Mouse ของ Apple เนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับการเล่นเกมเท่าไหร่นะคะใครที่มีเมาส์เกมมิ่งเนี่ยแนะนำให้เอามาใช้เลยนะรู้สึกว่าเวลาที่เราคลิกเมาส์อะเมาส์เกมมิ่งมันจะตอบสนองเราได้ดีกว่านี้ค่ะเมื่อกี้นะคะเกิดเหตุการณ์แฟชลั่นแบบสดๆร้อนๆนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราชินกับการกดแป้น MacBook ที่มันเรียบๆแบบนี้นะคะแล้วมือเราอาจจะเผลอไปโดนปุ่มใดปุ่มหนึ่งซึ่งเมื่อกี้นูนิกเผลอไปโดนปุ่มแฟชพอดีนะคะก็คือตายเลยก็แนะนำว่าถ้าใครจะเล่น LOL นะคะผ่าน Mac เนี่ยยังไงนะคะก็ต้องมีคีย์บอร์ดแยกเช่น Mechanical Keyboard อะไรเงี้ยที่ปุ่มมันจะลึกๆหน่อยอันนี้ก็น่าจะดีกว่าการเล่นผ่านคีย์บอร์ดของ MacBook ค่ะตอนนี้นะคะดูสกอร์ก่อนขออวดนิดนึงนี่ 4-2 แบกทีมหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้นะคะจบเกมแล้วนูนิกชนะไปเย้ถ้าดูจากการเล่นเมื่อกี้นะคะอันนี้เราจบเกมเร็วกว่าปกติเพราะว่ามีคนกดยอมแพ้นะคะตอนนี้ที่สังเกตได้เลยก็คือเครื่องร้อนค่ะรู้สึกว่าพัดลม MacBook เนี่ยทำงานตลอดเลยค่ะถ้าใครเล่นในห้องร้อนๆเนี่ยอาจจะมีการแลกแล้วก็หน่วงนิดนึงนะคะที่นูนิกไปเจอนะคะตอนที่เราอยากสลับมาเล่นในจอปกติของ MacBook เนี่ยแล้วเราถอดสายต่อจอเสริมออกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีบั๊กเกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะเห็นไหมตอนนี้เราถอดสายจากจอเสริมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันไม่มีเกมขึ้นมานะคะเราจะต้องกดคอมมานด์กับแท็บเห็นไหมจอมันจะดำเลยวิธีแก้ก็คือกดคอมมานด์กับแท็บนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยเข้าไปที่เกมที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะตรงลันเชอร์ตรงเนี้ยทีนี้พอเข้าเกมมาไซส์ของจอมันจะถูกปรับเป็นแบบนี้ซึ่งเราทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะเราก็จะต้องเนี่ยเล่นแบบเนี้ยต่อไปและนี่ก็เป็นปัญหาที่นุ๊กนิกเจอในช่วงแรกที่เล่นเกมนะคะบน MacBook เนี่ยถ้าใครเจอปัญหาอื่นก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะคนอื่นจะได้มาเห็นเนาะทีนี้เดี๋ยวนุ๊กนิกลองเสียบสายกลับเข้าไปดูนะคะเราจะกลับไปเล่นจอเสริมเหมือนเดิมเห็นไหมมันไม่เด้งไปที่จอเสริมสิ่งที่เราต้องทำก็คือกดคอมมานด์แท็บกดคอมมานด์แท็บเหมือนเดิมนี่ทีนี้เราก็เข้าเกมอ่ะโอเคเราเล่นได้ละแต่ resolution มันจะดูแปลกๆตาไหมมันไม่เหมือนกับที่เราเล่นเมื่อกี้เนาะเนี่ยอันนี้ก็คือปัญหาที่เจอตอนนี้นะคะสำหรับใครที่สงสัยว่า Mac รุ่นไหนสามารถเล่น League of Legends ได้บ้างนะคะจากที่นุ๊กนิกได้ลองมาในวันแรกนะคะตอนนี้นุ๊กนิกใช้ MacBook Pro ชิป Intel อยู่นะคะแล้วก็ได้ไปลองเล่นใน MacBook Pro ที่เป็น Apple Silicon ไม่ว่าจะเป็น M1 นะคะหรือว่า MacBook Air ชิป M2 เนี่ยก็สามารถเล่นได้ Mac Mini สามารถเล่นได้เดี๋ยวทุกคนนะคะใครที่มี Mac เนี่ยลองไปดาวน์โหลดมาเล่นดูแล้วก็สามารถคอมเมนต์ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะเผื่อใครที่อยากได้ข้อมูลว่า Mac รุ่นไหนเล่นได้บ้างนะคะจะได้มีข้อมูลแชร์กันค่ะและตรงนี้ก็ได้ไปลองเล่นบน MacBook Pro ชิป M1 Max นะคะซึ่งเป็น MacBook ที่สเปคแรงที่สุดละณตอนนี้ของ Apple นะคะเขาก็มีจอ 120Hz ด้วยตรงนี้ก็เล่นผ่านจอของ MacBook Pro รุ่นนี้เลยนะคะก็ได้ประสบการณ์การเล่นเกมที่ลื่นไหลมากเลยภาพสวยงามแล้วก็
เล่นเกมไม่สะดุดนะคะภาพลื่นมากก็คือได้อรรถรสมากกว่าการเล่นบน MacBook Pro หรือว่า MacBook รุ่นอื่นๆแน่นอนค่ะระหว่างที่เล่นนะคะนุ่งนี้ก็ได้ลองปรับภาพตามที่เกมเขาแนะนำนะคะก็เลือก Resolution สูงสุดเลยแล้วก็ปรับเฟรมเรทเป็นแบบไม่จำกัดปรับภาพกราฟิกแบบขั้นสูงสุดนะคะก็ยังเล่นได้ลื่นไหลนะคะแต่สิ่งที่เจอหลังจากจบเกมก็คือเครื่องมีความอุ่นๆนิดหน่อยอุ่นจนเกือบไปถึงร้อนค่ะแต่ก็ถือว่า MacBook Pro ชิป M1 Max เนี่ยเล่น League of Legends ได้สบายมากเลยค่ะและนี่ก็เป็นประสบการณ์การเล่นเกม League of Legends ของนุ๊กนิกบน Mac นะคะซึ่งเป็นประสบการณ์การเล่นเกมวันแรกที่เขาเปิดให้เราเล่นเลยค่ะซึ่งบางทีนะคะมันก็อาจจะมีบั๊กอยู่เพราะว่ามันเป็นช่วงแรกของเกมอาจจะมีการหน่วงๆของเกมอยู่เดี๋ยวรอไลออดเขาแก้นะคะน่าจะดีขึ้นค่ะหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจสาวกเกม LL นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง IT เทคโนโลยีหรือว่าเกมที่น่าสนใจเดี๋ยวนุ๊กนิกแล้วก็ทีมงาน iMod จะมาอัปเดตให้ชมแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ